มีเจ้าสกิลสองยิงก่อนครับเห็นไหมมีเจ้าสกิลหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมดอกละ40,000เพื่อนดูดิเห็นไหมดอกละ40,000ปึกบอตายเป็นไงแรงมะแต่ว่าฮะสวัสดีครับหมีลัคกี้แบร์นะครับวันนี้หมีจะมาแนะนำทางเติมเงินกับทางอีลัคตี้ช็อปนะครับเพราะว่าอีลัคตี้ช็อปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นๆของประเทศเลยนะสำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพิมพ์อีลัคตี้ช็อปเนี่ยใน Facebook ได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มาเพื่อนแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคุณบาสพร้อมบริการนะครับขอให้เพื่อนโชคดีกับกาชานะครับฮะสวัสดีครับมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันในซัมเมอร์เนอร์วอร์นะครับโครนิเคิลนะครับวันนี้มีจะมาแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆบางคนที่ยังไม่ผ่านหอ200เพราะว่ากิจกรรมมันจะหมดแล้วนะมีเลยขอมาแนะนำนิดนึงครับว่าเราควรรีบลงนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันการเอานะครับโอ้มโดยที่หอวันนี้มันจะหมดอยู่แค่เที่ยงคืนนะครับแต่ว่าอันนี้คือของหมีมันมีผ่านแล้วไงเนี่ยหอมันจะอยู่แค่เที่ยงคืนนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆต้องพยายามเล่นให้จบภายในวันนี้ให้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากพลาดของรางวัลนะครับก็นี่เดี๋ยวหมีจะมาแนะนำทีมให้ด้วยนะครับว่าเราควรต้องไปปั่นตัวไหนหรืออะไรสำหรับแบบคนที่อยากจะแบบออโต้ยาววันนี้จบ200ชั้นไปเลยนะตัวที่มีแนะนำนะครับคือถ้าเราลงหอเนี่ยมันจะมีประมาณ2หรือ3เวฟบางทีมอนสเตอร์มันจะลุมเราต้องมีแทงสักตัวครับถ้าเล่นดาเมจ2อย่างเช่นฮาร์ปี้มืดกับแมวลมอันนี้ไม่เวิร์กนะเอาแทงสัก1คนก็อันนี้แทงที่แบบยอดฮิตเลยก็คือการูด้าน้ำแต่ว่าเพื่อนๆจะเอาการูด้าแสงก็ได้ตัวต่อไปคือปิกซี่ลมนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ปั่นกันอยู่แล้วแต่ว่าเกิดเพื่อนๆบางคนที่แบบยังไม่รู้ว่านะมันต้องปั่นเนี่ยก็รีบปั่นนะครับพยายามอัพสกิลให้เต็มนะเพราะว่าตัว3ดาวมันอัพง่ายแล้วก็ปลุกพลังด้วยมันจะบวกค่าพลังต่อสู้เอาง่ายๆหอจบ200พลังประมาณต่อสู้สักประมาณ200,000-203,000เนี่ยผ่านง่ายถ้าเพื่อนๆไม่รู้จะเพิ่มพลังต่อสู้ไงเพื่อนๆลองไปดูไกด์ที่หมีเพิ่งทำล่าสุดอะอัลติเมทเพิ่มพลังตั้งแต่0ถึง 300,000 นะครับเอาต่อไปตัวดาเมจหมีใช้แค่ฮาร์ปี้มืดจบนะหมีไม่ได้ใช้แมวลมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆแบบไม่มีฮาร์ปี้มืดก็เอามาแมวลมได้เนี่ยแมวลมหมีก็สกิลตันหมดแล้วก็อย่าลืมครับอัพเลเวลอัพสกิลอัพทุกอย่างให้เต็มตัว3ดาวมันจะได้เปรียบคือตัวมันหาง่ายส่วน4ดาวต้องใช้เป็นเดวิล4ดาวมาอัพนะครับหรือว่าเป็นตัวแมวซ้ำนะครับปลุกพลังหมียังไม่เต็มนะแต่ว่าอันนี้ถ้าเพื่อนๆเลยเพื่อนจะปั้นฮามี่มืดก็ได้แมวลมก็ได้ส่วนใหญ่เขาจะปั้น2ตัวแต่เขาไม่ได้เอามาที่นี่ครับเดี๋ยวเขาจะไปลงไปออโต้บอทดัน15มันต้องใช้2ตัวนะต่อไปเรื่องรูนนะครับอันนี้หมีจะใส่เป็นออฟ HP หมดเลยนะบางคนอาจจะใส่ต้านทาน2 HP 2ก็ได้ลองมาดูออฟเลข1ก่อนเลยนะหมีใส่ HP เนี่ยมีเจ้า HP เปอร์เซ็นต์เพื่อนๆดูก็เลยเห็นว่าถ้าเกิดสมมุติ Attack มันขึ้นมาเป็นออฟหลักคือ Attack เนี่ยมันจะไม่สามารถมีค่า Attack ได้นะเท่ากับว่าในออฟรองนี้ก็จะมี Attack ครับมันก็จะมีเป็นออฟอื่นเห็นป่ะพยายามเน้น HP กับ Defense เปอร์เซ็นต์สำคัญที่สุดแล้วก็บวกพลังเยอะมากที่สุดแล้วเพราะว่ามันก็การรูด้าน้ำเนี่ยมันก็จะคิดจากค่า HP เปอร์เซ็นต์ของตัวเองในการฮิวเพื่อนๆ3ตัวละครนะครับแล้วก็ Defense เปอร์เซ็นต์เนี่ยควรจะเอาเพราะว่าทำให้ตัวน้องเนี่ยโดนตกเบาถูกไหมต่อไปออฟ2นะ HP เปอร์เซ็นต์เห็นป่ะออฟรองก็จะไม่มี HP เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นออฟรองเนี่ยอันเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะใส่เป็น Defense เปอร์เซ็นต์การกับ Defense หรือไม่ก็HP เป็นหน่วยก็ได้อะไรก็ได้ที่ทำให้เจ้าการรูด้าน้ำเนี่ยถึกขึ้นแล้วก็บวก HP เยอะๆเพราะว่ามันจะได้ฮิวแรงนะครับต่อไปเลข3เนี่ยเลข3มันจะออฟหลักมันเป็นดีเฟนส์เนี่ยมันจะกำหนดไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นออฟหลักดีเฟนส์มันจะไม่ใส่ถูกไหมอันนี้เพื่อนๆตามหมีเลยก็คือ HP เปอร์เซ็นต์ดีเฟนส์เปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันก็เป็นออฟหลักที่ทำให้เจ้าการูน่าน้ำเนี่ยตายยากขึ้นถูกไหมต่อไปออฟที่4นะครับออฟที่4เนี่ยถ้ามันมี HP เปอร์เซ็นต์เห็นป่ะออฟรองก็จะไม่มี HP เปอร์เซ็นต์ก็ใส่ไป HP แล้วก็ดีเฟนส์เปอร์เซ็นต์แล้วก็ดีเฟนส์ก็ได้เอาถึกๆแต่ของหมีได้เป็นคิดคอนดาเมจก็มันไม่เกี่ยวกับตัวน้องไงแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เพื่อนๆหา defense เปอร์เซ็นต์ defense แล้วก็ HP เป็นหน่วยนะครับประมาณนี้นะต่อไปออฟที่5นะครับ HP หน่วยแล้วก็เหมือนเดิมเลยเห็นป่ะเน้น defense เปอร์เซ็นต์เน้น HP เปอร์เซ็นต์แค่นี้ตัวน้องก็จะตายยากแล้วออฟที่6ก็ในเมื่อออฟที่6เนี่ยเราเอา HP เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็ต้องเอาเป็นอะไรครับ defense เปอร์เซ็นต์กับ defense ถูกไหมแล้วก็ HP หน่วยถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาสุดอ่ะนะแต่ว่ามีหาได้แค่นี้ก็ใส่ประมาณนี้เอาง่ายเพื่อนๆโฟกัสคือช่อง2ช่อง4แล้วก็ช่อง6ควรเป็น HP เปอร์เซ็นต์ครับต่อไปตัวดาเมจนะอย่างแฮปปี้มืดเนี่ยมีจะใส่เป็นคี2แล้วก็คีดาเมจ2แต่ว่าออฟคีเรทของหมีเนี่ยอีกชิ้นนึงเนี่ยหมียังทำไม่เสร็จพอดีก็เลยมาใส่เป็นไอ้นี่ไปก่อนใส่เป็น5ไปก่อนนะแต่ว่าเพื่อนๆควรจะใส่เป็นคีเรท2แล้วก็คีดีเฟนส์คีดาเมจ4นะครับ
บางคนอาจจะใส่เป็นออฟลองเป็นแม่นก็ได้แต่ของหมีไม่เอานะของหมีเอาเน้นแรงเลยของหมีตอนนี้คีดาเมจ200แล้วก็คีเลส80คือเน้นแบบออโต้บอสอะเดินเข้าไปปอกสกิลตายเลยแต่ว่าการที่เราจะยิงปั๊บๆตายเลยนั่นหมายความว่าเราต้องแรงด้วยนะอันแรกเนี่ยมีจะใส่เป็นออฟคีเลสนะครับซึ่งอันนี้มีออฟดีเห็นไหมแอคแท็กเปอร์เซ็นต์คีเลสแล้วก็คีดาเมจเอาง่ายนะทุกออฟลองของแฮปปี้เน้นเป็นเฮดเดี๋ยวพูดออฟหลักก่อนออฟหลักเนี่ยใส่ตามหมีได้เลยนะส่วนออฟ2เหมือนกันเลยออฟ2ออฟ2เราเอาเป็นแอทแทคเปอร์เซ็นต์ออฟ4เนี่ยแน่นอนเราเอาไปคีดาเมจแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาคีดาเมจเพื่อนๆก็ต้องมีค่าคีเลสถึง 80% ขึ้นไปนะไม่งั้นเดี๋ยวถ้ามันไม่ติดมันจะเบามากแล้วก็ออฟที่6เหมือนกันครับเน้นเป็นแอทแทคเปอร์เซ็นต์เอาง่ายๆแฮปปี้เนี่ยหมีเน้นเป็นออฟคีเลสกับคีดาเมจแทบทุกชิ้นเลยแล้วก็ถ้าเกิดโชคดีมีคีดาเมจคีเลสแล้วก็มีแอทแทคเปอร์เซ็นต์ด้วยจะดีครับแต่อย่างช่อง2เห็นป่ะมันค่าหลักเราเป็น attack percent มันจะไม่มี attack percent ก็มีก็เอาเป็น HP percent ก็ได้เอาเป็นค่าแม่นก็ได้อะไรก็ได้ที่มันทำให้ตัว happy ถึกขึ้นนิดนึงด้วยครับเพราะว่าตัวน้องก็ค่อนข้างนิ่มนะแต่ว่าหลักๆคือเพื่อนๆควรเน้นคีดาเมจกับคีเลทครับhappy มือมันจะไม่เหมือนแมวลมนะแมวลมมันไม่ต้องพึ่งค่าคีเลทส่วนแมวลมนี่หมียังทำออกไม่เสร็จนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใส่เป็นคี4คีดาเมจ4แล้วก็คี2แต่นี่มีทำไม่เสร็จเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีพูดคร่าวๆแล้วกันก็คือเดี๋ยวใส่ออฟให้มาในนี่ก่อนดีกว่าไหมเนี่ยเอาง่ายๆแมวลมเอาง่ายๆนะคีเลดอะส่วนใหญ่เขาจะเอาแค่20-30พอแต่ว่าบางคนเขาอาจจะบอกว่าคีมันไม่ค่อยติดเท่าไหร่ก็เอาคี50คีเลด50แล้วก็คีดาเมจเนี่ยเอา200-250ไปเลยครับเพราะว่าตัวน้องนาโอมิน้องแมวลมเนี่ยมันจะตบธรรมดาเนี่ยมันจะบวกคีเลดอยู่แล้วนะมันจะทำให้มีโอกาสติดค่อนข้างบ่อยมากเห็นไหมครับเมื่อทำดาเมจด้วยสกิลจะเพิ่มคีเลทและคีดาเมจตามจำนวนเอฟเฟกต์นี่แหละส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นกันประมาณนี้แหละก็คือเอาง่ายๆแมวลมก็คือเอาคีดาเมจเกิน200ไปเลยครับส่วนคีเลทเพื่อนๆจะเอาแค่20หรือว่าประมาณ50ก็ได้ประมาณนี้นะแต่ว่านี่คือหมียังทำไม่เสร็จก็ใส่ประมาณนี้ก่อนส่วนใหญ่หมียังไม่ได้เอาแมวลมมาเล่นเท่าไหร่เอาง่ายๆที่หมีจบ3ตัวก็มีแค่นี้แหละเนี่ยการูน่าน้ำแฟปิกซี่ลมแล้วก็ฮาร์ปี้มืดเพื่อนๆสามารถปั่นตามได้แต่ถ้าเกิดฮาร์ปี้มืดเพื่อนๆแบบไม่ได้ทำมาไปแรกการูน่าแสงเพื่อนๆก็มาปั้นแมวลมก็ได้ครับคีเลทก็เอาแค่ประมาณ20-50แล้วคีดาเมจเอา200อัพเป็นไปได้250เลยครับน้องยิ่งตบแรงนะประมาณนี้นะส่วนรูนของเจ้าแมวลมเนี่ยอันนี้มีขอแนะนำเลยนะว่าให้เอาออฟมันใส่คล้ายๆฮาร์ปี้แต่มันจะต่างกันคือแมวลมมันไม่เน้นค่าคีเลทแต่ว่าฮาร์ปี้มืดต้องเน้นแมวลมก็คือเอาง่ายๆเลยเน้นเป็น attack percent ครับแล้วก็เน้นเป็นคีดาเมจแค่นั้นเองเอา2อย่างเดี๋ยวมีขอญาตไปเทสห่อให้ดูนะครับตอนนี้ห่อยาก 100cc ยังไม่ได้ไปเล่นต่อเนี่ยเดี๋ยวมีจะให้ดูนะว่าฮาร์ปี้มืดมันยิงแรงนะมันยิงแบบบอสมีเจ้าสกิล2ยิงก่อนครับเห็นป่ะมีเจ้าสกิล1อยู่เห็นป่ะเห็นป่ะดอกละ40,000เพื่อนดูดิเห็นป่ะดอกละ40,000 40,000ปึ๊กบอตายเป็นไงแรงมั้ยแต่ว่าเพื่อนต้องเล่นตามหมีนะก็คือเริ่มเกมมาเนี่ยให้ฮาร์ปี้กดสกิล2กดสกิล2เสร็จรอสักพักนึงครับเดี๋ยวปิกซี่ลงมันจะบัฟพอบัฟเสร็จแล้วเรากดสกิล1ยิงยาวๆเห็นป่ะดอกละ40,000ดอกละ40,000 2นัดอ่ะ 80,000 ยิง3สกิลบอสหายเลยอันนี้เหมือนเพื่อนๆจะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะด้วยส่วนตัวหมีก็ยังมองว่าออฟลองใส่เป็นพวก HP เปอร์เซ็นต์หรือว่าจะเป็นหมวกแม่นก็ได้นะสำหรับHappy มืดอะแต่ว่าของหมีมีใส่อยู่ 2-3 ออฟอะออฟลองนิดนึงอะนะแต่ว่าส่วนใหญ่หมีจะเน้นเป็นคีเลทคีดาเมจมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดคีเลทเราเกิน 80-90% ขึ้นไปแล้วคีดาเมจเราทำได้สัก200ขึ้นไปอะ220-230นะแรงมากดอกละ 5-60,000 ได้อะ2ดอกก็แสนกว่าประมาณนี้นะเผื่อจะช่วยเพื่อนๆผู้เล่นที่ยังไม่จบพอ200อีกนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับมีผลงานอัปเดตทุกวันแล้วอยากให้มีทำไกด์ดีกว่าเกมนี้ก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกได้นะครับไอ้ครับขอบคุณสำหรับท็อปโดเนทคุณคูเปอร์ 20,000 บาทคุณซาคิ 6,000 บาทคุณนัว 2,000 บาทคุณเอคานาเวิร์น 2,000 บาทคุณพลอย 1,000 บาทคุณเอกเกซ่า 1,000 บาทนะครับแล้วอยากให้มีจัดทำอะไรเกี่ยวกับเกมนี้มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะตอนนี้อีกประมาณแค่5-6ชั่วโมงจะจบแล้วแหละแล้วนี่มีทำอยู่ตอนประมาณ5โมงนะไอ้ขอให้เพื่อนๆเล่นเกม Summoner War อย่างมีความสุขนะครับแล้วเจอกันนะครับผม